สวัสดีครับพบกับรายการซีเกมทอยนะครับวันนี้มีของมาโชว์เป็นไข่ LOZ นะครับบิดหันษาสัญชาติไทยนะมาซีรีส์ที่6แล้วนะครับซีรีส์ที่6ก็มีรถแบบใหม่มาเลยทั้งหมด6แบบมีนี่เลยนะครับนี่ตามภาพเลยนะมีรถทัวร์นะครับรถมินิคูเปอร์นะครับรถแอมบูเลนซ์พยาบาลนะแล้วก็มีนี่นะครับรถไฟมาอีกแล้วนะครับเป็นลายใหม่สีใหม่นะครับแล้วก็รถบรรทุกไทยโบราณนะครับและอันสุดท้ายรถฉีดน้ำนะครับมีจำหน่ายกลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ที่ผมได้มาเนี่ยคือสั่งตามเพจ LOZ นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับอันนี้เป็นแบบที่6แล้วมีทั้งหมด6แบบเป็นใครสุ่มเช่นเคยเดี๋ยวต่อทีเดียวรวดทั้งหมด6คันเลยมาให้ดูว่ารูปแบบใหม่ใช้ไรกว่าเดิมไปลุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดของซีรีส์6นะครับจากบิดสัญชาติไทย LOZ นะครับก็เริ่มจากคันไหนก่อนดีนะครับนี่เลยรถไฟนะครับเป็นตัวพ่วงมันนะครับเป็นโบกี้นึงนะครับเป็นสีม่วงเลยออกมาเป็นสีม่วงประมาณนี้นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีล้อด้วยนะสติ๊กเกอร์ก็จะมีตามสไตล์ LOZ นะครับตัวนี้99บาทก็อยู่ในใครซุ่มนะแนะนำยกถาดคุ้มกว่านะครับต่อไปก็เป็นเจ้ามินิคูเปอร์มินิคูเปอร์มาในคันสีเขียวเลยนะครับสีเขียวแบบนี้เลยขอขยับกล้องนิดนึงนี่นะครับสีเขียวมีลูกเลี้ยงก็คือเปิดประตูได้ครับนี่เปิดประตูได้เลยทั้งสองข้างนะครับถ้าเปิดยากเนี่ยก็ต้องเอาอะไรเขี่ยๆหน่อยนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับดีเทลก็กำลังสวยเลยนะครับรายละเอียดดีนะครับใส่ได้ด้วยนะเป็นลายสีเขียวเข้มกับสีขาวนะครับตัดกันมีทะเบียนด้วยนะมีไฟท้ายด้วยนะครับ LOZ นี่จุดดีก็คือนะครับจุดแข็งเลยของ LOZ เนี่ยคือต่อสนุกนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คันนี้ก็จะเป็น10ล้อรถบรรทุกโบราณนะครับ10ล้อโบราณนี่คันนี้ก็ออกมาแนวทรงไทยนะครับถ้าเกิดเราไปเทียบกับรถอีแตนนะกำลังเจ๋งเลยคันนี้ก็จะเป็นทรงหน้าไทยโบราณนะครับยุค80 90เนี่ยจะเห็นทรงนี้กันเยอะนะครับก็จะเป็นงานไม้ใช่ไหมเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดนี่เป็นลายไม้ตรงนี้นะครับก็เนียนไปอีกนะครับตัวนี้6ล้อนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับการต่อก็ต่อง่ายเลยผมต่อทีเดียววันเดียวเลยนะครับ6ไข่เลยนะครับมีใครต่อวันเดียว6ไข่นี่ก็คอมเมนต์มาบอกผมเลยอันที่3เป็นรถทัวร์ครับรถทัวร์อ
ันนี้จะทรงน่ารักหน่อยนะก็ไม่ได้อ้างอิงตามสเกลนะครับแต่รายละเอียดก็คือรอยต่อที่เป็นตัวต่อเนี่ยโดนปิดโดยสติกเกอร์นะครับทำให้แบบมันเอาเป็นของตั้งโชว์ได้เลยนะนี่นะครับนี่ยูบัตนี่แล้วก็ทะเบียนนะครับมีไฟนะครับด้านข้างให้ดูดีเทลนะนี่ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแผงห้องเครื่องนะครับนี่เลยมีไฟท้ายด้วยคันนี้ก็สวยนะครับคันต่อไปรถพยาบาลในบรันรถคันนี้นักสะสมรถเหล็กต้องมีอยู่แล้วนะครับเอาไว้ประกอบฉากนะรถพยาบาลนี่นะครับก็จะมีสัญญาณไฟมีตาโลโก้พร้อมกับสไตล์ของการเป็นรถตู้สีขาวนะครับแล้วก็คาดแถบสีแสดขาวนี่ประมาณนี้เลยนี่นะครับข้างหลังไม่ใช่แค่นั้นมีเมคานิกนิดนึงนี่ครับการเปิดเห็นไหมทีเด็ดเลยนะตัวนี้เจ๋งนะครับนี่ครับเปิดออกมาก็ไว้รับส่งนะครับใครอยากนั่งก็เชิญครับคันนี้นี่เลยครับปิดได้ด้วยระบบดีนะครับคันต่อไปคันสุดท้ายเป็นรถฉีดน้ำครับฉีดน้ำนี่มีลักษณะของตัวต่อแปลกๆก็คือตัวนี้ตัวข้างเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมานะครับในชุดนี้เลยนี่นะครับหน้าตานะครับนี่มีคำว่า water นะนี่นะครับไฟหน้าเป็นสีขาวนะครับด้านข้างก็จะมีเหมือนเป็นถังน้ำมันนะครับลูกเล่นมีอะไรบ้างอ้าวอย่างแรกก็คือประตูหลังนี่เปิดได้นะนี่เปิดได้นะนะครับเปิดได้นะเปิดได้นะครับปุ๊บปิดได้ครับอีกอย่างนึงก็คือมีน้ำครับเอาไว้ฉีดน้ำหมุนได้โอ้โหเป็นรถฉีดน้ำเลยนะครับไว้ประกอบตามฉากนะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับ LOZ ที่กับผมซีเก้งทอยต่อคนเดียวเลยไม่มีผู้ช่วยทั้ง6แบบสุดยอดสนุกด้วยนะเพลินเลยอ่ะผมตอบเพลินเลยถ้าไม่เพลินเนี่ยผมตอบไม่ได้ครบ6คันจริงๆนะเนี่ยนี่นะครับ LOZ หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับต่อครบหมดแล้วเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับ LOZ เนี่ยเป็นของฝากได้เลยนะครับคือให้เพื่อนชาวต่างชาติได้เลยนะใครที่แบบอยู่ต่างประเทศนะมีรถไทยๆนะครับไว้ให้ดูนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับมีจัดจำหน่ายกลางเดือนนี้แต่ถ้าเกิดไม่ทันใจก็ติดต่อเข้าไปเพจ LOZ นะครับผมก็ติดต่อไปที่เพจ LOZ นะแล้วก็ซื้อมายกเซตไปเลยนะครับเซตวัดไทยยังต่อไม่เสร็จเลยนะมาต่อเซตซีรีส์6ก่อนนะครับใบละ99บาทกลางเดือนนี้ประมาณวันที่15นะแล้วเจอกันนะครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ